สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Genshin Impact และผมซีโร่ดับเบิ้ลอีกเช่นเคยนะครับนี่ก็เป็นวันที่3แล้วนะครับของกิจกรรมนะฮะเกาะล่าหาสายลมทั้ง5นะครับอันนี้นะนี่เลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกเช่นเคยนะครับว่าวันนี้เขาจะทำอะไรบ้างนะฮะหลักๆรู้สึกก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะก็สำเร็จการท้าทายไปถึงจุดหมายนะครับแล้วก็เก็บเหรียญโอเคนะครับใครที่เล่นตามมานะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับคือผมเล่นไปแล้วรอบนึงแหละอันนี้มันจะมีพัซเซิลอยู่นะฮะนี่เดินระวังนิดนึงเดี๋ยวเรารอตัว A ถามนิดนึงฮะจริงๆยังใช้สกิลได้อยู่นะก็กับแบบทุกเซฟนะฮะเราจะติดก่อนแล้วก็เห็นข้างบนไหมนี่ฮะมันจะไม่ถึงฮะมูดก่อนนะแบบนี้สุดอันข้างนั้นนะฮะวิธีการก็คือเรากดนี้ก่อนให้มันล่วงลงมาฮะแล้วรอสักเล็กน้อยก็จะได้เหมือนกันอันนี้แบบเซฟนะเนี่ยนะทีนี้แล้วก็รอข้างล่างนะครับเวลามันเหลือพอดีเก็บก่อนนี่เป็นแบบเซฟนะหันขึ้นไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวเราต้องกลับมาเรียบร้อยนะอันนี้หันขึ้นนะครับนี่นะมันมีเหรียญอยู่ข้างบนนะครับเก็บก่อนอ่ะทีนี้ตรงนี้นะครับผมว่าหลายคนน่าจะงงมันมีตัวพัซเซิลอยู่ข้างบนนะครับแต่ทีเนี้ยเราต้องไปวิ่งเปิดก่อนแต่ว่าผมจะยังไม่ไปทันทีนะเดี๋ยวมาเก็บม้อนฝั่งขวาตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งเปิดนะเปิดที่ก่อนแล้วเราเปลี่ยนกระแสลมนะครับให้มันหันแบบนี้ก่อนส่วนอันนี้ดันขึ้นข้างบนนะครับมันมีสาเหตุที่ผมไม่ดันขึ้นอยู่นะครับผมว่าเดี๋ยวทีมนะดันขึ้นข้างบนก่อนนะครับจะได้วิ่งง่ายนะเสร็จเรายอมอ้อมกลับไปนิดนึงนะจะไปเอาลมกันนะฮะอันนี้นะฮะนี่ก็จะมีลูกแก้วอยู่ตรงฝั่งนี้ฮะเก็บก่อนนะครับเก็บฝั่งนี้ก่อนนะฮะอ่ะเดี๋ยวปึ๊บพอตรงนี้หมดใช่ไหมเราก็เข้ามาเก็บฝั่งนี้เรียบร้อยนะฮะขึ้นข้างบนนะฮะจะได้ไปง่ายภารกิจจะกลับเวลาก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือแต่เหรียญนะซึ่งเหรียญเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมจะเก็บให้ครบเลยนะทั้งหมดที่มีระดับทีนี้วิ่งตามนี้เลยนะครับไปไหนนะครับอันนี้เราจะเอาชัวร์นะเพราะว่าถ้าเป็นพื้นตรงนั้นนะฮะข้างหน้าเนี่ยถ้าเราเดินวิ่งไม่ดีเนี่ยมันจะตกได้เราจะเอาชัวร์ในการที่เรากดบูทลมนะครับตรงนี้นะแล้วหันขึ้นให้เสร็จก่อนแล้วเราก็บินมาแบบนี้นะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วนะนี่ฮะก็จะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับภารกิจของวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับรายละเอียดของวันนะครับก็มีตามนี้นะครับกระสิบเหมือนเดิมนะฮะ
ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับยังไงพรุ่งนี้เจอกันนะครับ See you next game ครับผมเจอกัน